بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام ท่านอาจารย์ฮาบีบุลลอฮ์ศรีอุทัยฮาจีดาวูดตลับเพชรบังดาวูดหัวหน้ากลุ่มอันฮัมแล้วก็พี่น้องที่มีส่วนร่วมในการทำงานกับกลุ่มอัลฮัมดุลิลละห์กรุ๊ปตลอดจนท่านอิหม่ามมัสยิดบายันท่านอิหม่ามชาร์ตีอันดาริสแล้วก็พี่น้องแขกผู้มีเกียรติทุกๆท่านไม่ว่าจะเป็นร้านค้าแล้วก็พี่น้องที่มาร่วมงานและพี่น้องที่อยู่ทางอันนัสทีวีณขณะนี้เราก็มีการลิงก์ดึงลิงก์ของการถ่ายทอดสดนะครับผ่านหน้าจอของอันนัสทีวีด้วยก่อนอื่นที่ผมจะพูดคุยสักเล็กๆน้อยๆในวันนี้ก็อยากจะขอเรียกร้องเชิญชวนพี่น้องที่อยู่ทางบ้านก่อนที่ฝนจะมาพี่น้องแต่ฝนเนี่ยยังไม่มาอัลลอฮุมะฮาวะไลนาวะลาอะไลนาโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์นั้นได้ทรงให้ฝนในวันนี้ได้ไปตกที่อื่นอยากจะให้พี่น้องมาร่วมงานแล้วก็อย่างน้อยมาซื้อข้าวซื้อของเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะได้เป็นจริยะช่วยเหลือตัวของท่านครอบครัวของท่านแล้วก็ช่วยเหลืองานศาสนากับกรุ๊ปหรือว่ากลุ่มก้อนที่ทำงานเรื่องราวของศาสนาและเสสละในเรื่องราวของอันอิสลามก็อยากจะเรียกร้องพี่น้องทางบ้านพี่น้องที่ดูอยู่ณขณะนี้จังช่องทางใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจังเพจของกลุ่มอัลฮัมดุลิลละห์กรุ๊ปแล้วก็ถ้าหากว่าอันนัสยังลิงก์สดอยู่ก็ขอเรียกร้องเชิญชวนพี่น้องทุกท่านมาร่วมงานด้วยนะครับจะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับอินชาอัลลอฮ์พี่น้องผู้มีอีหม่านครับหัวข้อเรื่องที่ผมจะพูดคุยใช้เวลากับพี่น้องไม่ถึงครึ่งชั่วโมงดีนะครับประมาณ 14:10 นะครับก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นการพูดคุยของผมนะครับหัวข้อเรื่องที่ทางเจ้าภาพหรือทางผู้จัดงานได้มอบอามานะห์ให้กับผมเอาไว้นั่นก็คือเรื่องของความผิดพลาดแล้วก็ตัวเล็กๆข้างล่างเขาพูดถึงการผิดพลาดครั้งแรกหรือจารีมะสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งแรกในโลกดุนยานี้นั่นก็คือการกระทำของกอบีนซึ่งเป็นหนึ่งในลูกทั้งสองคนของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามกับฮาบีนก็คือน้องชายของเขาวันนี้เราคงจะใช้พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานพูดคุยกับพี่น้องไปเลยแล้วก็อาจจะมีอธิบายเพื่อให้เกิดความเข้าใจเล็กๆน้อยๆผมเชื่อว่าพี่น้องที่อยู่ทางนี้หรือพี่น้องที่อยู่ทางบ้านได้ยินเรื่องนี้มานมนานละเราก็มาย้ำเตือนมาบอกกล่าวกันแล้วก็คิดว่าการบรรยายศาสนานี่แหละน่าจะเป็นสิ่งที่เชิญชวนให้เรานั้นได้ร่วมกันในการทำงานศาสนาให้มากที่สุดเพื่อลดความผิดพลาดนั่นเองเพราะความผิดพลาดเนี่ยมันคือคุณลักษณะหรือว่าอุปนิสัยของบันีอาดัมทั้งหมดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ากุลลุบันีอาดัมคอตตอวะคอยรอคอตตออินอัตตวาบูนมนุษย์เนี่ยอยู่ในการเผลอเรอและในการผิดพลาดกันทั้งนั้นไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็แล้วแต่แม้กระทั่งตราบใดที่ยังมีคุณลักษณะความเป็นมนุษย์อยู่และคนที่ผิดพลาดที่ดีที่สุดนั่นก็คืออัตตวาบูนก็คือผู้ที่รู้จักกลับเนื้อกลับตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเรื่องราวของความผิดพลาดก็ไม่ได้หมายความว่าในการผิดพลาดครั้งแรกในดุนยานี้แน่นอนนะครับเป็นการกระทําของกอบีนและกะฮาบีนที่เกิดขึ้นกับฮาบีนที่เป็น1ใน2ลูกหลานของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามแต่การผิดพลาดครั้งแรกก็มาจากการผิดพลาดของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามและพระนางฮาวะอะลัยฮิมัสสลามที่อยู่ในสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการกระซิบกระซาบและการชักจูงของอิบลิส
หรือที่เรารู้จักว่าชัยฏอนอะไรประมาณนี้ที่กระซิบกระซาบที่จะให้กระทำในสิ่งที่เราเรียกว่าความผิดต่างๆนี่คือความผิดครั้งแรกที่อยู่บนสวนสวรรค์ของลอสุภานุอันตราจนเป็นเหตุทำให้ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามและพระนางฮาวะและอิบลีสด้วยได้ถูกส่งลงมาอยู่ในพื้นพิภพหรือในดุนยาแห่งนี้ก็เรียกว่าเป็นสองมนุษย์คนแรกที่อยู่ในดุนยานี้และก็ยินที่มาด้วยนั่นก็คืออิบลีสละนาตุลลอฮิอาลัยฮิฮอลอสุภานุอาตาลาได้สาปแช่งอิบลีสนั่นเองเมื่อเกิดเหตุการณ์เมื่อคนทั้งสามคนเมื่อทั้งสามทั้งสองคนก็คือท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามและพระนางฮาวะได้มาอยู่ในสถานที่ดังกล่าวก็คือที่โล่งในดุนยานี้รวมทั้งอิบลีสด้วยก็มีหน้าที่ที่เขาเรียกว่ามีความขอประวิงเวลาในวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงโทษอิบลีสอิบลีสก็ขอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าด้วยเกียรติยศอันสูงส่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบิอิซซะติกะด้วยเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอพระองค์นั้นได้ประวิงเวลาให้กับฉันหน่อยอิลาเยามียูมาอาซูลจนกระทั่งถึงวันที่เป็นการฟื้นคืนชีพและอิบลิสก็บอกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ามันจะทำหน้าที่ของมันอย่างสุดความสามารถด้วยการหลอกลวงการชักจูงทางขวาก็ดีทางซ้ายก็ดีข้างหน้าก็ดีข้างหลังก็ดีเพื่อให้มันนั้นได้ประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิตในฐานะผู้หลอกลวงในดุนยาแห่งนี้เมื่อท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามและพระนางฮาวะได้มาอยู่ในโลกดุนยานี้อันนี้หัวข้อเรื่องของเราอ่ะนะจะได้เข้าหัวข้อเรื่องนั่นก็คือเรื่องราวของกอบิลและกฮาบิลนั่นก็คือลูกทั้งสองของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามปรากฏว่าในยุคแรกๆชะรีอะห์แรกๆเมื่อท่านนบีอาดัมและพระนางฮาวะมาอยู่ในดุนยานี้ปรากฏว่าเวลาคลอดลูกเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้พระนางฮาวะเนี่ยเวลาคลอดลูกมาก็จะเป็นการคลอดลูกแบบฝาแฝดนั่นก็คือว่าคลอดกอบีนมาแล้วก็ให้มีผู้หญิงก็คือเป็นแฝดหญิงและก็แฝดชายแล้วก็คลอดฮาบีนที่เป็นน้องของกอบีนแล้วก็เป็นหญิงและก็ชายเมื่อเจริญเติบโตเนี่ยถึงวัยแห่งการเขาเรียกว่าจะต้องมีลูกหลานหรือว่ามีการอยู่ร่วมฉันสามีภรรยาในยุคนั้นในสมัยนั้นไม่มีใครนอกจากท่านนบีอาดัมพระนางฮาวะกอบีนแล้วก็น้องสาวของกอบีนฮาบีนแล้วก็น้องสาวของฮาบีนก็ปรากฏว่าวิธีการแต่งงานก็ต้องเป็นการสลับขั้วกันต้องให้ฮาบีนเนี่ยให้กอบีนเนี่ยมาแต่งงานกับน้องสาวของตัวเองก็คือคนที่คลอดมาพร้อมกับฮาบีนและฮาบีนก็ไปแต่งงานกับพี่สาวของตัวเองก็คือที่คลอดพร้อมกับกอบีนแต่ปรากฏว่าความสละสลวยหรือหน้าตาอันสวยงามเนี่ยพี่สาวของผู้ที่คลอดมาพร้อมกับกอบีนเนี่ยก็มีความสวยมากกว่าที่คลอดพร้อมกับฮาบีนกอบีนก็ไม่พอใจตัวเองอยากจะแต่งงานเนี่ยในยุคนั้นไม่มีใครนะพี่น้องอย่าติ้งต่างเอ๊ะอะไรมาแต่งงานพี่แต่งงานน้องชะรีอะห์แบบนี้เป็นชะรีอะห์เฉพาะเจาะจงนะพี่น้องนะเขาไม่มีใครมีท่านนบีอาดัมมีพระนางฮาวะมีกอบีนแล้วก็น้องคู่ของกอบีนแล้วก็มีฮาบีนคู่ของฮาบีนเขาก็เลยแต่งงานแบบสลับขั้วกันแต่ว่าปรากฏว่ากอบีนผู้เป็นพี่จะมาแต่งงานกับน้องสาวของตัวเองน้องสาวของตัวเองสวยกว่าที่คลอดมากับกอบีนอยากจะแต่งงานกับคู่ของตัวเองเรื่องดังกล่าวก็ถึงท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เล่าในซูเราะห์อันมาอิดะห์ให้กับเรานั้นให้เรานั้นได้รับฟังว่าเป็นมาอย่างไรวันนี้ผมก็จะคุยเรื่องนี้แหละว่าเหตุการณ์ความผิดพลาดซึ่งศาสนาไม่ส่งเสริมให้เราผิดพลาดแต่มนุษย์เนี่ยอยู่ในความผิดพลาดเสมอเมื่อผิดพลาดต้องกลับเนื้อกลับตัวคีย์ของเราเนี่ยมีอยู่แค่นี้เท่านั้นเองก็คือผิดได้พลาดได้จะตั้งใจไม่ตั้งใจก็แล้วแต่แต่ต้องกลับเนื้อกลับตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะไรที่เป็นสิทธิ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องมอบให้กับพระองค์อะไรที่เป็นสิทธิ์ของพี่น้องต้องคืนบะนีอาดัมให้หมดนี่คือหน้าที่ของเหล่าบรรดาผู้ศรัทธากับความผิดพลาดในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่เกิดมาพร้อมกับความผิดพลาดอยู่แล้วมนุษย์เนี่ยถูกเรียกว่าอันนาสไม่ใช่สถานีที่ผมทำงานอยู่นะพี่น้องอันนาสมาจากคำว่านาซียะแปลว่าหลงลืม
ความหลงลืมนี่มีฮิกมะห์ที่ดีพี่น้องเวลาหลงลืมเนี่ยบางทีเนี่ยผมกับบางคนเนี่ยอาจจะมีอะไรต่อกันและกันบางอย่างผมอาจจะทำผิดกับบางแต่ด้วยระยะเวลาที่ผ่านไป2วัน3วันบางลืมก็ทำให้กลับมาเป็นพี่น้องกันได้นี่คือข้อดีของความเป็นมนุษย์มนุษย์มีทั้งลืมมีทั้งขออภัยให้อภัยมีทั้งเป็นการรู้สึกกลับเนื้อกลับตัวบนความผิดพลาดของตัวเองจะตั้งใจไม่ตั้งใจก็แล้วแต่ก็ยึดอยู่ในคำพูดของท่านนบีที่บอกว่าวะคอยรุคอตออินอัตวาบูนคนผิดที่ดีที่สุดต้องกลับเนื้อกลับตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอามาดูฮาบีนกับกอบีนเพื่อให้เรื่องของเราได้ดำเนินไปบ้างนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในซูเราะห์อัลมาอิดะห์อายะห์ที่บอกพอยต์ไปเลยพี่น้องจะกลับไปดูที่บ้านนะหรือพี่น้องอยู่ที่บ้านเปิดหนังสือตามผมก็ได้เปิดตัฟซีตามเลยจะได้ความรู้ไปด้วยอาจจะไม่ได้ละเอียดละออมากนักแต่ว่าก็อยากพยายามที่จะให้พี่น้องได้รู้ว่าอ๋อหัวข้อเรื่องวันเนี้ยเขาก็อยากจะมีให้เรานั้นได้มีความรู้สึกว่าเออฉันได้รับความรู้ไปด้วยอะไรประมาณนี้นะครับอายะที่27 28 29 30 31เรียงกันเลยพี่น้องอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงกอบีลและกะฮาบีลลูกทั้งสองของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามกับความผิดครั้งแรกอันยิ่งใหญ่จนกระทั่งเราท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าทุกครั้งที่เกิดการฆาตกรรมหรือการมีอาชญากรรมการเข็นฆ่าชีวิตหนึ่งด้วยความอยุติธรรมหรือด้วยความข่มเหงด้วยความไม่บริสุทธิ์ก็แล้วแต่เนี่ยไม่ใช่สิทธิของศาสนาที่ควรจะต้องฆ่าเนี่ยบาปทั้งหมดจะไปตกอยู่กับกอบีนกอบีนเนี่ยกลายเป็นคนที่รับบาปจากความผิดดังกล่าวไปด้วยเพราะเป็นคนที่ทำให้จะรีมาหรือให้การฆ่าเนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกหลังเลือดบนแผ่นดินของลอสุภานวาตาลาอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านนบีนั้นได้บอกได้กล่าวกับเราไว้พี่น้องผู้มีอีหม่านครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสว่าวัตลูอะลัยฮิมนะบะอะบะนัยอาดะมะอิซบิลฮักกีอิซกอรบากุรบานันฟะตุกุบบิละมินอะฮาดิฮิมาวะลัมยุตะกับบัลมินัลอาคอรกอละละอักตุลันนักกอละอินนามายะตะกับบัลลอฮุมินันมุตตะกีนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าแล้วเรานั้นได้อ่านเป็นองค์การให้กับเขาทั้งหลายก็คือให้เราบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพูดถึงเรื่องอะไรพี่น้องพูดถึงเรื่องนะบะอะบะไนเรื่องราวของลูกทั้งสองของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามบิลฮักกีด้วยสัจธรรมความถูกต้องด้วยความจริงแต่ให้เราเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทำแบบกอบีนนะพี่น้องให้เราหลีกเลี่ยงอย่าทำความผิดเป็นอันขาดอัลลอฮ์ก็กล่าวต่อไปว่าอิซกอรบากุรบานันเหตุการณ์ที่ผมได้เล่าเมื่อสักครู่เมื่อกอบีนไม่พอใจในการที่จะแต่งงานกับน้องไม่พอใจที่จะแต่งงานกับน้องสาวของตัวเองอยากจะแต่งงานกับคู่ของตัวเองที่คลอดมาด้วยกันแต่ฮาบีนเนี่ยเป็นคนที่มีอีหม่านมีศรัทธาปรากฏว่าเรื่องราวทั้งสองก็ถึงท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามท่านนบีอาดัมก็เสนอแนะกอบีนลูกชายกอบีนและกะฮาบีนว่าเอาอย่างนี้ให้อะไรอิซกอรบากุรบานันให้ทั้งสองคือกอบีนและกะฮาบีนเนี่ยเอาทรัพย์สินของตัวเองมาถวายต่อลอสุภาโนอาตาลาในยุคในอดีตนี่พี่น้องการถวายทรัพย์สินการที่จะบูชาลอสุภาโนอาตาลาในยุคก่อนนะพี่น้องนะการทำกุรบานการก้าวไกลชิดกับลอสเนี่ยเขาไม่ได้ทำดังเช่นในยุคของเราที่เชื่อกุรบานแล้วก็เอาไปแบ่งกันไปกินกันไม่ใช่เขาเอากุรบานหรือการที่เขาเอาสิ่งที่ใกล้ชิดกับลอสุภานุอัตาลาเนี่ยแล้วลอสุภานุอัตาลาก็จะตอบรับด้วยกับการส่งไฟลงมาเผาสิ่งที่เป็นการเข้าใกล้ลอสุภานุอัตาลาในเรื่องนั้นๆก็แสดงว่าอัลลอฮ์รับของคนนี้และแม่รับของคนนี้ท่านนบีอาดัมก็บอกว่าฉันไม่สามารถตัดสินใจได้นอกจากท่านทั้งสองคือกอบีนและกะฮาบีนจะต้องเอาทรัพย์สินของตัวเองมาถวายต่อลอสุภานุอัตาลากอบีนเนี่ยเป็นคนที่ขี้เหนียวแม้ว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นเจ้าของการทำสวนเกษตรอันมากมายก็ตามแต่ขี้เหนียวมีความรู้สึกว่าเอาไปก็เอาไปเผาเปล่าก็เอาเมล็ดพันธุ์หรือเอาอาหารที่เกรดต่ำที่สุดมาถวายกับลอสุภานุอัตาลาเอามาวางไว้ที่ภูเขา
แล้วก็ขอดุอาอัลลอฮ์ถ้าหากว่าพระองค์นั้นรับคำขอของฉันคือให้ฉันได้แต่งคู่กับน้องของฉันเนี่ยที่คลอดมากับฉันเนี่ยขอพระองค์ได้ให้ไฟเนี่ยมาเผาอาหารของฉันด้วยเถิดแต่ฮาบีนเนี่ยเป็นคนมีอีหม่านเป็นคนมีความศรัทธาเป็นคนที่มีปศุสัตว์เลี้ยงแกะเลี้ยงแพะก็นำแพะที่อ้วนที่สุดแกะที่อ้วนที่สุดเอามาถวายกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮาบีนก็บอกว่าเนี่ยถ้าหากว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องตอบรับจากพระองค์ก็ขอพระองค์นั้นได้ตอบรับคำวิงวอนของพวกเราด้วยเถิดปรากฏว่าเมื่อทั้งสองเนี่ยกอบีนเอาอาหารที่เกรดต่ำที่สุดแย่ที่สุดเอามาถวายกับอัลลอฮ์แต่กอบีฮาบีนเนี่ยเอาสิ่งที่ดีที่สุดมาถวายกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปรากฏว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับรับคำขอของฮาบีนและไม่รับของกอบีนด้วยเหตุดังกล่าวนี้นะครับก็ยิ่งทำให้กอบีนเนี่ยแค้นอิจฉาน้องชายของตัวเองนอกจากตัวเองจะไม่สมหวังแล้วเนี่ยยังจะทำให้ตัวเองมีความรู้สึกว่ายังไม่ได้ตามประสงค์ที่อย่างไรอยากจะแต่งงานกับน้องสาวของตัวเองเนี่ยฉันจะต้องไปแต่งกับคนที่ขี้เหร่กว่าฉันไม่อยากทำแบบนั้นด้วยเหตุนี้เองกอบีนเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอย่างนี้เนี่ยกอบีนก็บอกกับฮาบีนบอกว่าละอักกอละละอักตุลันนักฉันจะฆ่าแกนี่คำสั่งคำพูดแรกของกอบีนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฮาบีนก็บอกว่าอินนามายะตักบัลลอฮูมินันมุตตะกีนแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะรับสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยต้องรับจากผู้ศรัทธาเท่านั้นอันนี้ก็เป็นบทเรียนอันยิ่งใหญ่เหมือนกันว่าเราไม่ได้หมายความว่าทำอามันอิบาดะห์มอบอะไรกับอัลลอฮ์แบบขอไปทีทำให้มันผ่านไปเท่านั้นเองแต่เราต้องคัดเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดทำให้มันดีที่สุดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่างานหนึ่งงานใดก็แล้วแต่ที่เป็นที่รักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องเป็นงานที่อัสกอนาฮูทำแล้วทำให้ดีไม่ได้หมายความว่าอยากจะทำจัดงานอะไรสักอย่างทำอะไรสักอย่างนึงก็ทำแบบเช้าชามเย็นชามอัลลอฮ์อย่าไปประณีตอะไรเยอะแยะเลยคนมาบริจาคก็จบแล้วบริการอะไรมากมายนะไม่ต้องไปสนใจอะไรเยอะแยะไม่ต้องไปมีบริการอะไรมากตามยถากรรมไปดูแลบุฟเฟ่ตัวเองไปไม่ได้สิ่งที่ดีที่สุดคืองานของอัลลอฮ์ต้องทำให้ดีที่สุดนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูที่ท่านนบีนั้นได้บอกว่าเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงรักหลังจากที่ฮาบีนเนี่ยได้ตักเตือนพี่ของตัวเองว่าอัลลอฮ์ไม่รับของท่านอันเนื่องมาจากว่าท่านไม่มีตักวาท่านไม่มีอีมานท่านไม่มีศรัทธาจึงเป็นเหตุทำให้อัลลอฮ์สุภาจะเป็นเหตุทำให้สร้างความขุ่นเคืองและแค้นเคืองความอิจฉาริษยาในหัวใจของกอบีนและกอบีนก็เขาเรียกว่าเผยตัวเองออกมาบอกว่าละอักตุลันนะกูจะฆ่ามึงใช้คำนี้ก็ได้นะจะได้ง่ายผมก็เค้นไว้นานแล้วคือกูจะฆ่ามึงพูดง่ายๆผมจะฆ่าท่านคงเป็นไปไม่ได้นะแต่ในศัพท์อัลกุรอานนะเราก็ว่าตามนั้นแต่ในศัพท์มนุษย์อ่ะนะเวลาโมโหเนี่ยเดี๋ยวกูฆ่ามึงแน่กูเอามึงแน่อันนี้คือสิ่งที่กอบีนได้พูดกับฮาบีนเมื่อได้จังหวะและโอกาสอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เล่าต่อไปในอายะห์ที่38อายะห์ที่29นะครับได้เล่าต่อไปบอกว่าลาอินบาซัตตะอีละอิลัยยะยะดะกะลิตักตุลานีมาอานะบิบาซิตียะดัยยะอิลัยกะวะลาอักตุลากะอินนีอะคอฟุลลอฮะร็อบบันอาลามีนฮาบีนเนี่ยเป็นคนที่มีอีหม่านดังเช่นที่ผมพูดเมื่อสักครู่ว่าเป็นคนที่มีศรัทธาอัลเลาะห์ก็เล่าคุณลักษณะของฮาบีนว่าฮาบีนต้องการที่จะเตือนพี่บอกว่าพี่อย่าทำเลยนะไอการสังหารไอการฆ่าเนี่ยนักวิชาการได้บอกว่าเรื่องเนี้ยเรื่องของการฆ่าของกอบีนและกฮาบีนเนี่ยก็ยังไม่มีปรากฏไม่มีความรู้สึกว่าเอ๊ะกอบีนเนี่ยไปเอาวิธีการสังหารน้องชายของตัวเองมาจากไหนอาจจะเห็นสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งกระทำอาจจะเห็นเรื่องหนึ่งเรื่องใดกระทำเดี๋ยวตอนท้ายนะครับก็จะรู้ว่าเขาจะฝังร่างของน้องชายของเขาอย่างไรนะครับปรากฏว่าฮาบีนก็บอกกับกอบีนน้องชายก็บอกว่าที่บอกว่าจะฆ่าฉันนี่นะหากว่าท่านเนี่ยยื่นมือออกมาหรือลงมือกระทำในการที่จะฆ่าฉันเนี่ยฉันจะลดมือของตัวเองไม่ต่อสู้กับท่าน
นี่คือความรู้สึกของฮาบีนพอฮาบีนรู้ว่านี่คือพี่ชายตัวเองแต่กอบีนตอนเนี้ยเลือดเข้าตาพูดง่ายๆยังไงต้องฆ่าน้องตัวเองให้ได้ฉันจะลดมือของฉันฉันจะไม่ต่อสู้กับท่านแต่ขอเตือนท่านว่าในตอนท้ายอายะห์บอกว่าอินนีอะคอฟุลลอฮะร็อบบันอาลามีนขอตักเตือนท่านว่าแท้จริงฉันและก็ท่านเนี่ยต้องกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือคำพูดของฮาบีนที่กล่าวตักเตือนพี่ชายของตัวเองนั่นก็คือกอบีนนั่นเองแต่สุดท้ายนะด้วยความอิจฉาพี่น้องเห็นไหมว่าการดำรงชีวิตเนี่ยถ้าไม่มีศาสนาเนี่ยหรือไม่มีอีหม่านเนี่ยมันพังทุกอย่างพังมากพังน้อยในอีกเรื่องนึงมันเกิดข้อผิดพลาดมากข้อผิดพลาดน้อยอีกเรื่องนึงแต่อันนี้เป็นความผิดพลาดอันยิ่งใหญ่ของกอบีนแต่สุดท้ายกอบีนเองเนี่ยแม้ว่ากระทำเอาไปแล้วก็ตามเนี่ยนะกอบีนก็ไม่ได้สำนึกในความผิดของตัวเองไม่เหมือนพ่อตัวเองอยู่บนสวรรค์เนี่ยในขณะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งไม่ให้เข้าใกล้ต้นไม้ต้นหนึ่งที่อยู่ในสวนสวรรค์ปรากฏว่าท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามด้วยการกระซิบกระซาบของอิบลิสจนกระทั่งตัวเองทำผิดไปก็ขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ว่าเรื่องราวของกอบีนกับฮาบีนกอบีนเนี่ยได้กระทำความผิดแต่ไม่สำนึกผิดแต่ประการใดนะครับปรากฏว่าอะไรครับเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับฮาบีนก็บอกต่อไปว่าอินนีอูรีดูอันตะบูอบีอิสมีวะอิสมิกะฟะตะกูนมินอัศฮาบินนาร์วะซาลิกะยะซาอุซซอลิมีนกอบีนก็ฮาบีนก็เริ่มเขาเรียกว่าได้ตักเตือนพี่ชายตัวเองบอกว่าอย่าทำเลยนะเพราะไอ้การกระทำเนี่ยความผิดไม่ว่าความผิดของฉันหรือความผิดของท่านที่จะกระทำเนี่ยมันจะทำให้เราทุกคนเนี่ยกลายเป็นชาวนรกอัศฮาบินนาร์วะซาลิกะยะซาอุซซอลิมีนนี่คือผลตอบแทนของคนที่อาธรรมในเรื่องราวของศาสนาหรือผู้คนในสังคมก็ตามนี่กอบีนฮาบีนพยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไรล่ะตักเตือนพี่ชายตัวเองบอกกล่าวกับพี่ชายของตัวเองว่าอย่าทำเลยนะในสิ่งที่ท่านพูดเมื่อสักครู่เนี่ยบอกว่าฉันจะฆ่าแกให้ได้เนี่ยอย่าทำเลยนะกูจะฆ่ามึงเนี่ยอย่าทำเด็ดขาดเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่เพราะมันจะทำให้ท่านเนี่ยได้ถูกลงโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในไฟนรกด้วยนี่คือคำตักเตือนของน้องชายของฮาบีนซึ่งมีอีหม่านที่มากกว่ามีศรัทธาที่มากกว่ารู้จักยับยั้งชั่งใจมากกว่าแม้ว่าพี่ของตัวเองเนี่ยจะยื่นมือมาฆ่าตัวเนี่ยเขาก็จะลดมือของตัวเองแม้กระทั่งการจะปกป้องตัวเองถ้าหากว่าเขาสามารถปกป้องได้ก็ปกป้องในวิสัยในความเป็นมนุษย์เท่านั้นแต่ว่าจะต่อสู้กับพี่ด้วยเขาจะไม่ทำเป็นอันขาดนี่คือความรู้สึกของฮาบีนน้องชายของเขาเพราะฉะนั้นตรงนี้เองนะครับเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยก็ยังไม่ประสบเหตุจนกระทั่งวันหนึ่งฮาบีนเนี่ยนอนหลับพักผ่อนอยู่พ่อท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเนี่ยก็บอกกับฮาบีนกอบีนบอกว่าวันนี้กอบีนเนี่ยมาล่าช้านะมาทานอาหารยังไม่ได้มารับประทานอาหารร่วมกันเลยกอบีนไปตามฮาบีนมาหน่อยเมื่อกอบีนได้ออกมาจากพ่อของตัวเองปรากฏว่าเห็นฮาบีนนั้นนอนหลับอยู่ด้วยความรู้สึกเครียดแค้นด้วยความรุ่มร้อนภายในใจต้องการที่จะฆ่าไม่พอใจกับการแต่งงานครั้งนี้เนี่ยเพราะไม่อยากจะแต่งงานกับน้องสาวตัวเองอยากจะแต่งงานกับคู่ตัวเองมากกว่าและก็ความอิจฉาริษยาในหลายเรื่องพยายามที่จะเข้าใกล้ชิดกับอัลลอฮ์แต่ว่าอัลลอฮ์ไม่รับการใกล้ชิดของเขาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นทวีคูณแล้วก็คูณ2เข้าไปจะคูณเท่าไหร่ก็แล้วแต่ทำให้กอบีนลุแก่ความรู้สึกหรือว่าสิ่งที่เป็นชัยตอนในการที่จะหลอกลวงกอบีนนั่นเองปรากฏว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เล่าในอายะห์ต่อไปว่าฟะตาวะอัจละฮูนัฟซะฮูกอตละอะคีฮิฟะกอตะละฮูฟะอัสบะฮะมินัลคอซิรีนอัลลอฮ์ได้เล่าไว้ในอายะห์ที่30ในซูเราะห์มาอิดะห์พี่น้องไปเปิดดูนะฟะตาวะอัตนัฟซะฮูปรากฏว่าความรู้สึกความเขาเรียกว่าความเครียดแค้นเนี่ยมันส่งผลให้กอบีนเนี่ยไปหยิบหินก้อนใหญ่ๆมา1ก้อน
ซึ่งนักวิชาการได้พูดซอฮาบะได้พูดหลายคนเช่นท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอัมรุบนุนอาสได้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าจะสู้กันตัวต่อตัวนะกอบีนสู้ฮาบีนไม่ได้เพราะฮาบีนเนี่ยร่างกายใหญ่โตกว่าสูงกว่าแข็งแรงกว่าอีมานเข้มแข็งกว่าแต่ว่าปรากฏว่ากอบีนเนี่ยต้องอาศัยช่วงเวลาช่วงเวลาอะไรก็ได้ที่จะต้องสังหารฮาบีนให้ได้ด้วยเหตุดังกล่าวนี้เองส่งผลทำให้ฮาบีนกอบีนนั้นหยิบหินก้อนใหญ่มหึมาก้อนหนึ่งแล้วก็ทุ่มลงไปที่ศีรษะของฮาบีนทำให้ศีรษะของฮาบีนนั้นแหลกสลายและก็เสียชีวิตในทันทีวะนิยาซุบิลลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฟัตะวะอัตละฮูนัฟซูฮูกัตละอากีฮีความรู้สึกเครียดแค้นภายในใจของกอบีนส่งผลทำให้เขานั้นได้ฆ่าน้องของเขาก็คือฮาบีนฟากอตละฮูฟาอัสบะฮามินันคอซีรีนเขาก็กลายเป็นคนหนึ่งในเหล่าบรรดาผู้ที่ขาดทุนเรื่องเล่าของลูกหลานของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเป็นเรื่องเล่าที่ท่านนบีนั้นเล่าให้ซอฮาบะฟังจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราเองเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็แล้วแต่เราต้องพยายามควบคุมตัวเองด้วยศาสนาของอัลลอฮ์เราต้องรักษาอีมานสถานภาพอย่าให้จิตใจอันใฝ่ต่ำของเราหรืออารมณ์ใฝ่ต่ำของเรามาครอบงำเราได้พยายามที่จะเขาเรียกว่าขังความรู้สึกที่ไม่ดีไม่งามของตัวเองเพื่อให้เรานั้นปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามและสามารถที่จะกดความรู้สึกต่างๆนานาเหล่านี้ได้มิฉะนั้นเราจะตกอยู่ในสภาพของกอบีนที่แม้ว่าจะเกิดเริ่มต้นจากสิ่งที่เล็กน้อยคือความแค่อิจฉาริษยาแต่มันทำให้กอบีนเนี่ยทำอะไรที่ใหญ่โตมโหฬารจนกระทั่งในอายะห์ต่อไปที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าให้ฟังนั่นก็คือว่าฟามันกอตาลานัฟซันเอาฟาซาดินฟินอาร์ดีบุคคลใดก็บิกอยรีนัฟซินใครก็แล้วแต่ที่ฆ่าชีวิตหนึ่งชีวิตใดโดยไม่สิทธิอันควรในการฆ่าของเขาหรือทำความเสื่อมเสียให้เกิดขึ้นในแผ่นดินของอัลลอฮฺฟากะอันนามากอตาลันนาสจามีอาเท่ากับเขานั้นได้ฆ่าคนทั้งโลกเลยไม่ได้หมายความว่าวันนี้กอบีนเนี่ยนะได้ฆ่าฮาบีนแค่คนเดียวแต่กอบีนเนี่ยได้ฆ่าคนทั้งโลกเอาไว้จึงไม่แปลกที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าความผิดทั้งหมดที่เกิดขึ้นในดุนยานี้จากการฆ่าชีวิตหนึ่งโดยไม่ชอบธรรมโดยการอาธรรมบาปทั้งหมดจะตกถึงกอบีนทั้งหมดนี่คือสิ่งที่สำคัญอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกในอายะห์ต่อไปเอาฟาซาดินฟินอาร์พี่น้องไปพิจารณาให้ดีผมว่าคิดว่าคำพูดของผมอาจจะไม่ได้ทำให้ท่านคิดอะไรเยอะนะแต่ผมเชื่อว่าถ้าท่านได้พิเคราะห์พิจารณาอายะห์ที่31ต่อจากอายะห์ที่30นี่พี่น้องท่านจะได้อะไรมหาศาลท่านจะเป็นคนดีของอัลลอฮ์กันอยู่ตลอดเวลาท่านจะระมัดระวังตัวของท่านเองบนความผิดที่จะเกิดขึ้นท่านจะไม่ประกอบในสิ่งที่จะเป็นบาปต่อหลักการของศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอันขาดเพราะว่าไม่ได้หมายความว่าทำบาปเพียงคนเดียวหลายคนบอกว่าบาปใครบาปมันพี่น้องเคยได้ยินคำนี้ไหมบาปมึงกูบาปกูมึงตัดสินเหรอให้อัลเลาะห์ตัดสินกูดิบาปกูก็เรื่องของกูบาปมึงก็เอาตัวมึงให้รอดก็แล้วกันไม่ต้องมาเตือนเห็นไหมพี่น้องคนในดุนยานี้คิดกันอย่างนี้เยอะนะคิดว่าบาปใครบาปมันแต่ดูอัลเลาะห์พูดนะใครก็แล้วแต่ฟะมันกอตะละนัฟซันบิกอยรีนัฟซินอัลเลาะห์บอกกล่าวจากเรื่องราวของกอบีนและกะฮาบีนผลร้ายของการสร้างของกอบีนเนี่ยการกระทำไม่ดีไม่งามของกอบีนเนี่ยฟากะอันนามากอตะลันนาซะจามีอาอิหม่ามท่านใดอยู่ในดุนยานี้ช่วยอธิบายผมฟังหน่อยว่ามันจะแปลว่าอะไรหรือมันเป็นบาปใครบาปมันที่ท่านเข้าใจกันมาทุกๆคนอัลลอฮ์บอกต่อไปนะเอาฟาซาดินฟินอัรดีหรือสร้างความเสื่อมเสียหายนะในแผ่นดินของอัลลอฮ์จะเรื่องอะไรก็แล้วแต่
ผมว่าอายะห์กุรอานอายะห์นี้น่าจะแบบเราน่าจะติดไว้ในสุเหร่าใดสุเหร่าหนึ่งที่ข้างฝาใดข้างฝาหนึ่งเพื่อที่จะตักเตือนตัวเราเองว่าเราไม่สามารถที่จะทำร้ายใครเขาได้อาธรรมใครเขาได้สร้างความเสื่อมเสียในดุนยาได้เพราะไม่ได้เกิดขึ้นผลดังกล่าวกับเราคนเดียวมันจะเป็นที่อัลลอฮฺสุบฮานุอัตตาลาบอกว่าฟะกะอันนามากอตาลันนาซาจามีอาเท่ากับเขาได้ฆ่าคนทั้งโลกหรือได้สร้างความเสื่อมเสียบนหน้าแผ่นดินของอัลลอฮฺทั้งโลกเลยอัลลอฮฺบอกอายัดบอกต่อไปว่าวะมันอะฮยาฮาใครก็แล้วแต่ที่ให้ชีวิตผมได้ยินอายะห์กุรอานอายะห์นี้เนี่ยตอนเรียนมะดีนะห์เนี่ยทุกครั้งเลยทุกวันเลยหลังจากละหมาดเสร็จเขาขอบริจาคเลือดเวลาเขาขอบริจาคเลือดเขาก็บอกว่าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อะคูกุมฟิลละมีชายคนหนึ่งต้องการฟัซซีละตุนโอซาเอสโอบวกโอลบอะไรก็แล้วแต่ AB อะไรก็แล้วแต่เขาจะบอกว่าแล้วเขาจะยกอายะห์กุรอานอายะห์นี้ฟะมันอะฮยาฮาฟะกะอันนะมาอะฮยันนาสะญะมีอานใครที่ไปบริจาคเลือดในฟัซซีละในกรุ๊ปเลือดที่ได้กล่าวมาเมื่อสักครู่เท่ากับท่านได้ให้ชีวิตกับคนทั้งโลกเหมือนกันไม่ได้หมายความว่าอายะห์กุรอานอายะห์นี้เนี่ยบอกถึงอัลลอฮ์อย่างเดียวนะในฐานะมนุษย์เราเนี่ยก็ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้แล้วเราทำดีเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าทำดีเนี่ยได้กับตัวเราอย่างเดียวเราก็ทำดีเหมือนกับให้กับมนุษย์ทั้งโลกเหมือนกับกลุ่มอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปที่พยายามที่จะสร้างสรรค์ความดีให้มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านครับทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงที่ผมพูดมาในเวลาอันจำกัดนะพี่น้องอยากจะให้พี่น้องศึกษาต่อหัวข้อเรื่องดีมากแล้วอยากให้พี่น้องทางบ้านศึกษาต่อถามครูรู้ผู้รู้ครูอาจารย์ใครก็แล้วแต่ที่ท่านอยากถามนะก็ถามไล่เลียงกันไปนะครับเพื่อให้เป็นคุณงามความดีและก็ให้ระมัดระวังตัวของเราเองให้พ้นจากความผิดทั้งหลายเรื่องราวของกอบีนและฮาบีนเป็นสิ่งที่ให้เรานั้นได้รำลึกนึกถึงว่าแม้ว่ามนุษย์นั้นจะเป็นคนที่พลั้งพลาดคนที่ผิดก็ตามแต่มนุษย์ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำผิดต่อใครก็ได้แล้วก็บอกว่าผิดไปแล้วผิดไปแล้วอย่างเดียวต้องระมัดระวังตัวของเราเองให้ดีครับฝากพี่น้องด้วยเวลาอันสั้นๆไล่หลังกันมาแบบนี้เลยนะมาชาอัลลอฮ์ไม่รอให้ลงเลยนะมาชาอัลลอฮ์เห็นใจเขาเพราะว่าเขามีอีก10บรรยายนะไม่รู้ผ่านไปกี่บรรยายแล้วยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนก็ขอบคุณทีมงานอัลฮัมดุลิลละห์กรุ๊ปนะเราเป็นกัลยาณมิตรกันนะมาชาอัลลอฮ์เราเป็นเพื่อนร่วมทำงานศาสนาดะวะห์เหมือนกันท่านเป็นสะพานผมก็เป็นเรือจ้างก็ได้นะก็เราช่วยๆกันในเรื่องราวของศาสนานะครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกะวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์